คุณครูตีมือเด็กนักเรียนจนแบบโอ้โหบอบช้ำหนักมากจนเข้าเฝือกใช่ไหมเข้าเฝือกเลยพี่เป้แล้วยังพูดว่าสมน้ำหน้าอีกนี่คือเกิดไม่ใช่พูดสมน้ำสมน้ำหน้าอะไรนี่เดี๋ยวมันมีภาพออกมาเหรอว่าไม่คืออินเนอร์การพูดคำว่าสมน้ำหน้ามันไม่ใช่สมน้ำหน้านะลูกไม่ใช่ก็คือสมน้ำหน้าเงี้ยมันเกินไปไหมอันนี้ก็น่าจะเยอะไปเหมือนกันมันเกินไปไหมคุณแม่ทั้งหลายคุณพ่อทั้งหลายหรือผู้ปกครองทั้งหลายก็ควรจะต้องฟังเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวบุตรหลานของคุณเลยทีเดียวนะครับกรณีนี้นะฮะเกิดขึ้นจากเด็กนักเรียนชั้นป.5นะครับเรียนอยู่ชั้นป.5ที่จังหวัดอ่างทองคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไปขอความเป็นธรรมครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูประจำชั้นทำโทษนะครับใช้ไม้เนี่ยตีมืออย่างรุนแรงแล้วเกิดอาการบวมช้ำหลังจากที่อะไรครับไม่ส่งการบ้านส่งการบ้านคือไม่ครบนั่นเองนะครับพอไปพาพบแพทย์เนี่ยเอ็กซเรย์ปุ๊บเนี่ยก็จะมีรอยนะครับผิดปกติบริเวณกระดูกมือซึ่งต้องรอผลอีก5วันต้องไปตรวจซ้ำหากพบว่าหินปูนเกาะอ้าวแสดงว่ากระดูกหักละนะครับเบื้องต้นเนี่ยลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับที่สภ.เมืองอ่างทองครับระหว่างนั้นตอนที่เราต้องมาตั้งทำนวนเนี้ยตอนยิงข้าจะพอไม่ได้เลยตอนนี้หนูแบมือไว้แล้วครูก็ตีไม้ครูมันยาวแล้วมันเผื่อไม่โดนตรงนี้เล็กๆก็เนี่ยขอหมอคิดว่าอีก5วันที่เขาเรียนแล้วโอ้โหตายแล้วคือผู้ปกครองคุณโซเฟียนะคะเป็นผู้ปกครองของเด็กชาย A อายุ10ปีก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป.5ถูกครูประจำชั้นทำโทษจากการที่ครูอ้างว่าเด็กส่งการบ้านไม่ครบก็ใช้ไม้ตีบริเวณมือทั้งสองข้างจำนวน3ครั้งด้วยกัน3ครั้งครูบอกว่าถ้าไม่ส่งจะตี1ทีแล้วไอ้วิชาที่โดน2ทีอ่ะมันอยู่ในกระเป๋าหนูนะครูไม่ได้เรียกชื่อไอ้อันที่หนูต้องส่งอันนั้นแล้วครูไปเรียกอันอื่นแล้วหนูก็คิดว่ามันไปงานอื่นแล้วจากนั้นเนี่ยครูก็ตีหนูไป3ทีเพราะหนูไม่ได้ส่งวิชาแล้วจากนั้นเนี่ยหนูก็ไปเช็คในกระเป๋าครูก็บอกว่าเล่มนี้หนูก็หลังจากนั้นเนี่ยหนูก็ไปเรียนต่อพอครูกำลังจะออกไปครูเขาก็มาหาหนูแล้วบอกว่าสมน้ำหน้าแล้วครูก็บอกว่าไม่ต้องซีดเลยแล้วครูก็เดินออกไปเลยเป็นอ๋อจริงๆแล้วน้องทำมาแล้วนะอยู่ในกระเป๋าโถก็เอาไปที่อาการของน้องตอนนั้นมือบวมแดงแล้วก็อักเสบหมอก็เอ็กซเรย์นะคะบริเวณมือซ้ายพบความผิดปกติมีจุดดำบริเวณกระดูกเบื้องต้นจึงทำการเข้าเฝือกไว้แล้วก็รอดูอาการอีก5วันจึงจะเอ็กซเรย์ซ้ำนะคะหากบริเวณจุดดำนะคะเป็นคราบหินปูนอย่างที่พี่เป้บอกแสดงว่ากระดูกหักกระดูกเด็กอาจจะยังมันยังไม่แข็งแรงอะไรนี้เนาะคือทั้งแม่แล้วก็ครอบครัวรู้สึกว่าครูเนี่ยทำเกินกว่าเหตุมันไม่ใช่การลงโทษนั่นละแต่มันเป็นการทำร้ายร่างกายแล้วก็มีเด็กนักเรียนหลายคนนะคะที่ถูกครูเนี่ยลงโทษแบบนี้มีผู้ปกครองอีกหลายท่านที่ไม่พอใจคิดว่าทำรุนแรงเกินไปการลงโทษด้วยการตีสามารถทำได้แต่อยากให้มีความสมเหตุสมผลมากกว่านี้แล้วก็ไม่ควรรุนแรงขนาดนี้ตอนแรกครูประจำชั้นได้โทรมาติดต่อแต่ว่าแม่เนี่ยก็ยังทำใจไม่ได้ก็เลยยังไม่รับสายแล้วกันแฉข่าวเช้า